ความคืบหน้าอีกเรื่องนึงที่ผมรายงานไปตั้งแต่เมื่อวานก็คือที่อำเภอลานสักที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับกรณีพบศพผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าอำพรางรัดคออยู่ที่ป่าละเมาะนะฮะและล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้เขาไปจับคนก่อเหตุได้เขาบอกว่าเนี่ยผู้หญิงเนี่ยเป็นคนลาวส่วนคนก่อเหตุนะครับมีอาชีพเนี่ยขับรถรับจ้างสาเหตุเนี่ยเพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นกิ๊กแล้วฝ่ายชายเนี่ยนะฮะไม่อยากจะให้เมียรู้แล้วก็บอกเนี่ยฝ่ายหญิงมาตามตื้อตามตอแยเนี่ยสุดท้ายก็เลยลงมือฆ่าด้วยอารมณ์ชั่ววูบเขาว่าแบบนี้นะครับจากกรณีที่ตำรวจสพลานสักได้รับแจ้งจากชาวบ้านเนี่ยพบศพหญิงสาวเสียชีวิตอยู่ที่พื้นที่ป่าละเมาะหมู่2รอยต่อหมู่5ตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีทราบชื่อต่อมาคือนางสาวปัลละวีอายุ45เนี่ยสัญชาติลาวนะครับฆ่ารัดคอแล้วก็มาทิ้งศพตรงนี้เนี่ยนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีข้อมูลเพิ่มเติมบอกว่าผู้ตายเนี่ยคือมีสามีนะฮะอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนแต่ว่าเลิกกับสามีไปแล้วนะครับทางตำรวจเนี่ยเขาก็ไปจับกุมตัวนายสังเวียนหรือนายเล็กอายุ52ปีได้ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งแถวย่านเสาชิงช้าในกรุงเทพมหานครหลังจากสืบทราบว่าผู้ตายเนี่ยนางสาวปัลละวีได้แอบคบหากับนายสังเวียนมาได้2เดือนนายสังเวียนเนี่ยคือมีเมียมีลูกอยู่แล้วนะแต่ว่าเนี่ยแอบคบหากับผู้ตายเนี่ยลักษณะเป็นกิ๊กกันนะครับก่อนเกิดเหตุนายสังเวียนได้เดินทางกลับไปทำบุญกระดูกพ่อที่วัดเขาพระยาพายเรือจังหวัดอุทัยธานีต่อมาปรากฏว่าทางฝ่ายหญิงนะฮะผู้ตายเนี่ยตามไปด้วยนะฮะทั้งที่นายสังเวียนเนี่ยคือไปเนี่ยพร้อมกับเมียนะแล้วก็จะต้องกลับเนี่ยพร้อมกับเมียแต่ว่าทางผู้ตายเนี่ยเป็นกิ๊กเนี่ยนะฮะตามไปถึงที่อุทัยธานีทีนี้ตัวนายสังเวียนเนี่ยพอรู้ว่าผู้ตายเนี่ยตามไปเนี่ยก็ไปเปิดรีสอร์ทให้นะครับจนกระทั่งเนี่ยพอวันที่19ตุลาเนี่ยนายสังเวียนจะต้องเดินทางกลับก็จะต้องกลับพร้อมเมียแต่ว่าผู้ตายเนี่ยบอกว่าจะขอตามไปด้วยนะนายสังเวียนก็ไม่ยอมดิเดี๋ยวความแตกเมียรู้ความจริงว่ามีกิ๊กเนี่ยนะฮะก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยก่อเหตุนะฮะลงมือสังหารผู้ตายและเนี่ยรถตู้สีขาวคันนี้นะครับก็คือเอาคือฆ่าผู้ตายแล้วก็เนี่ยไปทิ้งศพอยู่ตรงจุดเกิดเหตุที่เขาพบศพนะฮะภายหลังเนี่ยตำรวจไปจับได้นะฮะก็นำตัวนายสังเวียนเนี่ยไปสอบปากคำนะครับล่าสุดนักข่าวก็สอบถามปมเหตุที่เกิดขึ้นนะครับนายสังเวียนเนี่ยยอมรับบอกว่าเนี่ยได้แอบคบหาเป็นแฟนกับผู้ตายโดยที่เมียก็ไม่รู้เรื่องนะฮะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจจะก่อเหตุหรอกแต่ว่าวันเกิดเหตุนั้นฝ่ายหญิงไม่พอใจที่เขาเนี่ยก็จะเดินทางกลับกรุงเทพพร้อมกับเมียก็เลยเกิดเหตุการณ์บานปลายเดี๋ยวลองฟังนายสังเวียนหน่อยครับไม่มีปัญหาอะไรครับอยากฟังขอโทษเขาไหมพี่ขอโทษเขาครับมีการทะเลาะกันก่อนที่จะลงมือหรอคะครับผมมีการทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะพี่มีการวางแผนก่อนพี่เป็นแฟนแล้ววันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นหรอคะพี่เพราะว่ากลัวเมียรู้หรอครับผมแอบคบกันเหรอพี่ครับผมคบกันเหรอพี่ตำรวจได้นำตัวนายสังเวียนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุนะครับเขาก็ยอมรับนะฮะบอกว่าได้มีปากเสียงกับผู้ตายนะฮะรวมไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเองเนี่ยอยากจะขอโทษเมียเขาเองด้วยนะที่มาก่อเหตุแบบนี้เนี่ยเมียก็เพิ่งจะรู้ความจริงนะว่าผัวเนี่ยแอบมีกิ๊กนะครับนี่ฮะตำรวจก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับทางเข้าไร่มันที่หมู่11ซึ่งนายสังเวียนได้ขับรถตู้เลี้ยวขวาจากถนนคอนกรีตเข้ามาจอดรถจากนั้นลงจากรถตู้พร้อมกับผู้ตายเพื่อคุยเคลียร์ปัญหากันทางนายสังเวียนอ้างบอกว่าผู้ตายเนี่ยต้องการจะขอกลับไปด้วยกันแต่นายสงเวียนเนี่ยไม่ยอมฮะเพราะกลัวเมียจะรู้ว่าเขาเนี่ยมีกิ๊กนะฮะก่อนที่ทั้งคู่จะเดินกลับขึ้นรถตู้แล้วก็มีปากเสียงกันอีกนะครับด้วยความโมโหครับสังเวียนบอกว่าได้ใช้มือบีบคอผู้ตายจนกระทั่งเสียชีวิตอยู่ในรถและหลังจากนั้นพอเห็นว่าเนี่ยผู้ตายเสียชีวิตแล้วก็ลากร่างของผู้ตายเนี่ยลงมาจากรถตู้นะฮะเพื่อนำศพเนี่ยไปทิ้งอำพรางนะครับจุดที่ไปทิ้งก็ห่างจากรถตู้ประมาณ20เมตรนะนี่ทำให้ดูนะสาธิตให้ดูแล้วก็เอาเชือกเนี่ยมัดที่บริเวณขาและแขนนี่นะฮะเขาบอกเขามีเชือกอยู่ในรถนะแล้วก็มีการถลกเสื้อยืดของผู้ตายเพื่อคลุมหัวผู้ตายแล้วก็มีการเอาผ้าห่มในรถเนี่ยมาคลุมอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูช่วงที่ทำแผนนะฮะ
ลากมาเรื่อยๆใช่ไหมครับหน้าเดี๋ยวกับหน้าพี่ป๊อปโหลากศพมากัดเขานิ่งอยู่ครับคือหมดสติแล้วเหรออ่าหมดสติแล้วท่าเขาหมดลมหายใจแล้วเหรอลากมาไกลตอนนี้ไม่หายใจอยู่เอามาวางนี่เลยครับเอามาลากมาตรงนี้เสร็จแล้วทำไงต่อเชือกที่รถมาเสร็จแล้วผมก็แปลผ้ามาคุมไว้ครับอ๋อผ้ามาคุมไว้ผ้าผมที่ไหนผ้าผมในรถครับอ๋อในรถผมก็ขับรถไปขับไปทางไหนซ้ายขวาไปทางนู้นออกไปทางนี้ครับนอกจากนี้ครับมีภาพกล้องวงจรปิดที่สถานที่ท่องเที่ยวก็คือน้ำพุร้อนสมอทองอยู่ที่อำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีวันที่19ตุลาคมนายสังเวียนได้พาผู้ตายก็คือนางสาวปาลวีเนี่ยออกจากรีสอร์ทและได้พาไปเที่ยวที่น้ำพุร้อนสมอทองนะครับโดยได้ขับรถตู้เนี่ยไปถึงที่น้ำพุร้อนตอนบ่ายโมง44นาทีจากนั้นก็ลงจากรถแล้วก็ไปเดินเที่ยวและใช้เวลาอยู่ที่น้ำพุร้อนประมาณกว่า1ชั่วโมงนะครับก่อนจะพากันเดินกลับมาขึ้นรถตอนประมาณบ่าย31นาทีหลังจากนั้นก็ไปก่อเหตุเนี่ยฆ่าผู้ตายนะครับระยะทางจุดที่พบศพกับจุดที่พาไปเที่ยวน้ำพุร้อนเนี่ยห่างกันประมาณ20กิโลเมตรตำรวจได้แจ้ง2ข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพผู้ต้องหาให้การยอมรับสารภาพนะครับก็เรื่องนี้คดีก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรฮะตำรวจก็จับได้แล้วนะครับก็คือสังเวียนเนี่ยมีเมียอยู่แล้วมีลูกอยู่แล้วแล้วก็กลับไปที่บ้านเพื่อทำบุญกระดูกพ่อที่อุทัยธานีฝ่ายหญิงเป็นสาวลาวเนี่ยเป็นกิ๊กสาวเนี่ยก็เลยตามสังเวียนไปนะฮะนั่งรถทัวร์เนี่ยตามสังเวียนไปที่อุทัยธานีสังเวียนก็พาฝ่ายหญิงเนี่ยไปเปิดที่พักที่รีสอร์ทนะฮะจากนั้นก็เที่ยวไปเที่ยวมาแล้วก็พาฝ่ายหญิงไปเที่ยวด้วยแล้ววันที่จะเดินทางกลับกรุงเทพเนี่ยฝ่ายหญิงบอกว่าเนี่ยจะขอกลับไปด้วยกันแต่นายสังเวียนเนี่ยไม่ยอมให้กลับไปด้วยกันเพราะเขามากับเมียเขาก็ต้องกลับกับเมียเขาถ้ากลับด้วยกันเนี่ยเมียก็รู้ความจริงความแตกอีกสุดท้ายก็เลยมีปากเสียงทะเลาะกันก็เลยฆ่ากิ๊กสาวซะเลยนะฮะแล้วศพไปโยนทิ้งที่ป่าละเมาะนี่นะฮะโดนตามจับได้นะครับ